2565ที่ผ่านมานะได้มีมติห้ามนำเข้าและขายบุหรี่ไฟฟ้าทุกรูปแบบในประเทศไทยนะครับซึ่งจริงๆก็มีกฎหมายห้ามอยู่แล้วนะครับแต่ที่ทางคณะกรรมการก็มีมติแบนบุหรี่ไฟฟ้านะห้ามนำเข้าห้ามจำหน่ายในประเทศด้วยผลที่ป้องกันไม่ให้เยาวชนหรือพี่น้องประชาชนเข้าถึงบุหรี่ไฟฟ้านะครับซึ่งทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็จะติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับและเราก็มีหน้าที่ในการส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านดิจิตอลนะครับมาในการใช้ชีวิตในการทำธุรกิจนะครับแล้วเราก็พบว่าวันนี้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยก็เป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีการขายออนไลน์กันอยู่จำนวนมากเราก็มีการตั้งคณะทำงานนะครับเพื่อแก้ปัญหาการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์นะครับแล้วก็พบว่ามีการใช้อย่างแพร่หลายมากนะครับเพราะว่ามีประชาชนเนี่ยที่เขามีความเชื่อนะว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าการสูบบุหรี่มวนหรือบุหรี่จริงนะครับแล้วก็มีผลการศึกษาจากต่างประเทศนะครับทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศสหราชอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษนะครับในยุโรปหลายประเทศเนี่ยประเทศที่เจริญแล้วหลายประเทศ70กว่าประเทศเนี่ยก็มีการศึกษาและยอมรับให้มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้านะในประเทศนั้นได้นะครับซึ่งก็กลายเป็นสร้างปัญหาสร้างเงื่อนไขที่ทําให้เกิดการลักลอบจําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านระบบออนไลน์อย่างแพร่หลายนะครับซึ่งเราก็ไม่สามารถปิดกั้นได้นะครับมีการลักลอบมีการทําทุจริตนะครับมีการเรียกเงินใต้โต๊ะเป็นผลประโยชน์มหาศาลซึ่งผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องครับเราน่าจะทําให้ถูกกฎหมายแล้วก็เก็บภาษีให้ถูกต้องมากกว่านะครับนี่ประเด็นที่1ซึ่งผมได้ทําหนังสือคัดค้านไปนะครับกับ2ผมคิดว่าการที่คณะกรรมการยาสูบเนี่ยนะครับแบนบุหรี่ไฟฟ้าโดยไม่ฟังความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องหรือข้อมูลทางวิชาการเนี่ยเป็นมติที่ไม่ชอบนะครับควรจะมีการศึกษาอย่างรอบด้านนะครับรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนําข้อมูลทางวิชาการของประเทศที่เขาเปิดให้มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าได้เนี่ยเอามาร่วมพิจารณาด้วยในการศึกษานะครับคือการไปห้าม 100% เนี่ยมันไม่ใช่ทางออกของบริบทในสังคมไทยในปัจจุบันแล้วก็ทําให้ประชาชนที่เขาอยากจะมีทางเลือกในการใช้บุหรี่ฟ้าซึ่งมีอันตรายน้อยกว่าบุหรี่มวนเนี่ยก็เป็นจํากัดสิทธิ์ของเขาด้วยนะครับเพราะวันนี้หลายประเทศก็ยอมรับแล้วว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยปลอดภัยกว่าการสูบบุหรี่จริงมีสารพิษน้อยกว่าแน่นอนนะครับซึ่งอันนี้ถ้าท่านไปจํากัดสิทธิ์ไปจํากัดทางเลือกของพี่น้องประชาชนที่ไม่สามารถหยุดสูบบุหรี่ได้นะครับแล้วที่สำคัญการที่จะไปอ้างว่าป้องกันเยาวชนป้องกันคนรุ่นใหม่เข้ามาสูบบุหรี่เนี่ยผมคิดว่าเป็นตรรกะที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะปัจจุบันเยาวชนคนรุ่นใหม่ถ้าอยากสูบบุหรี่เขาก็ซื้อบุหรี่จริงสูบได้อยู่แล้วนะครับเพราะท่านก็ไม่ได้ห้ามอยู่ดีนะครับผมคิดว่าจริงๆอ่ะท่านควรจะทําบุหรี่ไฟฟ้าให้ถูกต้องแล้วก็เข้ามาอยู่ในระเบียบอยู่ในกฎเกณฑ์เดียวกับบุหรี่จริงนะครับมีการควบคุมการโฆษณาห้ามโฆษณาห้ามจําหน่ายออนไลน์ถ้าทําไมท่านก็ทําไปให้เหมือนบุหรี่จริงนะครับจะได้แก้ปัญหามากกว่าการที่ท่านผลักให้ไปอยู่ใต้ดินให้ไปอยู่ผิดกฎหมายแล้วก็ลักลอบขายออนไลน์กันเนี่ยทั่วไปในปัจจุบันนะครับซึ่งอันนี้ผมเรียนเลยว่าโดยระบบของเราเนี่ยเราไม่สามารถปิดกั้นหรือเทคดาวน์ได้ทั้งหมดนะครับวิธีเดียวที่สุดคือรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเปิดโอกาสให้บุหรี่ไฟฟ้าได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับคณะกรรมการนะครับแล้วก็หาทางออกร่วมกันที่ทําใหบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยสามารถมีที่ยืนนะในสังคมไทยให้ได้นะครับเพื่อเราจะได้ควบคุมและใช้ประโยชน์จากมันดีกว่าไปผลักออกไปแล้วก็ไปสร้างปัญหาอื่นตามมานะครับก็ถึงได้ทําหนังสือไปนะครับวันนี้ผมได้ทําหนังสือไปถึงคณะกรรมการนะครับเพื่อให้ทบทวนมติการห้ามจําหน่ายและห้ามนําเข้าบุหรี่ไฟฟ้าทั้งหมด